ก็สวัสดีนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับกับรีวิวเหรียญหลวงพ่อพัดอีกนะครับหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนของเราวันนี้นะครับนะนะครับกับเหรียญเจริญพรที่ระลึกศาลา100ปีนะครับโอ้โหแต่ก็ออกมาแรกๆนี่เปี้ยงป้างเลยนะครับลุ้นเนื้อไปที่ 2,500 ก็มีนะครับนะครับวันนี้ผมได้ไปประมูลมานะครับไปประมูลมาเพื่อมารีวิวโดยให้โดยเฉพาะนะครับจะเป็นเหรียญลงยานะครับเหรียญลงยาโคตรคลาสสิกเลยเหรียญนี้นะครับผมชอบเป็นเหรียญแบบคลาสสิกนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะสังเกตนะครับนะฮะต้องเป็นกล่องสีดำอย่างนี้นะครับนะฮะเจริญพรบนนะครับศาลานะครับรุ่นนี้วัดสร้างหน้าเก็บมากๆนะครับนะครับรุ่นนี้หน้าวัดสร้างหน้าเก็บที่สุดเลยผมบอกให้นะครับนะรุ่นวัดสร้างนะครับหน้าเก็บทุกเหรียญนะครับนะฮะอ่ะมาดูกันครับพืชอ้าวอยู่ไหนนี่นะครับแล้วครับนี่นะครับโอ้โหอย่างสวยดูด้านหน้านะครับนะฮะด้านหน้าอ่ะดูด้านหลังก่อนแล้วค่อยดูด้านหน้าดีกว่านะครับด้านหลังนะครับนะฮะนะเจริญพรผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับด้านหลังนะครับนะครับติจะตอกโคตรดอกบัวแบบนี้นะครับดอกบัวบานนะครับนะฮะดอกบัวบานอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับครั้งแรกผมนึกว่าเนื้อนวะนะครับนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะครั้งแรกผมนึกว่าเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อทองแดงทองแดงลมดำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนะนะเป็นเนื้อทองแดงแหละครับนะครับผลิตแค่อันนี้ผลิตไม่ถึง400เหรียญประมาณ400เหรียญนะครับนะฮะเหรียญนี้นะครับนะครับหมายเลข326ครับโอ้โหหมายเลขโคตรจัดอ่ะหมายเลขสุดคูณเลยครับ326 339 นะครับ326นะครับดูนะครับนะครับขอบเหรียญนะครับนะครับครั้งแรกผมนึกว่าเนื้อนวะนะครับโอ้โหนะครับนะครับดูความเข้มขังของเหรียญนี้เจริญพรเหรียญนี้ครับสวยสุดๆนะครับสวยสุดๆเลยนะครับโอ้ยนะครับอ่ะนะครับโอ้นี่ครับเหรียญเจริญพรบนเหรียญนี้เข้มขังลงยาจีวรนะครับโอ้โหนั่งครึ่งอย่างนี้เลยนะครับนะฮะเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเหรียญที่สวยมากนะครับนะครับโอ้โหสายฝนมานะครับสายฝนมาเพียบเลยนะครับดูเป็นขีดอย่างนี้นะครับนะนี่เป็นเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนวัดสร้างศาลา100ปีนะครับนะฮะเนื้อทองแดงลงยานะครับโอ้โหลงยาได้เข้มขังมากนะครับเหรียญนี้โอ้โหผมประมูลมานะครับผมประมูลจบที่ 1,500 บาทนะครับที่จะได้เพื่อมารีวิวให้ดูนะครับเหรียญนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนะฮะเหรียญธรรมดาก็เนื้อทองทิพย์ทองแดงก็โอ้โหแรกๆออกมาก็ยังอยู่พันกว่าลุ้นเนื้อนะครับนะครับแต่นี้ผมได้เนื้อทองแดงลงยาจีวรแบบนี้นะครับมานะครับประมูลมาได้นะครับก็แข่งกับเขาเต็มที่แล้วฮะนะครับเพื่อจะได้มารีวิวให้ FC ได้ดูกันนะครับนะครับสภาพเหรียญนะครับสภาพเหรียญนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเจริญพรนะครับเพราะยังไม่มีปลอมออกมานะครับยังไม่มีปลอมนะฮะสงสัยคนที่ปลอมจะผลิตไม่ทันนะครับหลายรุ่นเกินนะครับนะปลอมก็ปลอมยากอยู่นะครับปลอมก็ดูออกง่ายนะครับถ้าวันไหนเจอตลาดผมไปเดินตลาดแล้วเจอของปลอมแล้วเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูนะครับสภาพเหรียญ นะครับสวยงามมากนะครับเจริญพรบนนะครับโอ้เข้มขังอย่างนี้ครับนะฮะค่อยเป็นเหรียญมีชีวิตหน่อยครับนะครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับนะฮะดูหน้าหลวงพ่อนะครับนะฮะนี่ครับตัวหนังสือนี่ครับนะวัดห้วยด้วนต้องคมชัดๆนะครับต้องคมชัดนะครับวัดห้วยด้วนอย่างนี้นะครับนะครับหลวงพ่อพัดนะครับอย่างนี้นะครับดูตัวหนังสือด้วยนะครับดูบล็อกนะครับโอ้โหสวยจริงๆเหรียญนี้ผมชอบนะฮะเหรียญนี้ผมเก็บยาวเลยนะครับเก็บยาวนะครับเช่าเมื่อเก็บยาวนะฮะเอาไว้ให้น้องกราฟิกโตนั่นแหละนะฮะเหรียญนี้นะครับนะฮะสวยๆนะครับนะครับข้างบนไม่มีอะไรนะครับบนห่วงไม่มีอะไรนะครับก็เหรียญนี้นะครับเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนเนื้อลงยานะครับเนื้อทองแดงลงยานะครับ
นะครับสวยๆนะครับนะนะครับก็รีวิวกันสั้นๆกับเจริญพรบนนะครับนะครับนะนะครับอย่างสวยนะครับโอ้โหเหรียญมีชีวิตจริงๆนะครับดูอีกทีสิดูนะครับสวยมากนะครับนะฮะเหรียญสวยต้องเอามาโชว์ให้ชมแบบนี้เลยนะครับผมไม่กล้าแกะออกจากซีนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมนะฮะผมจะไปเลี่ยมขึ้นคอเลยองค์นี้นะครับจะไปเลี่ยมขึ้นคอเลยนะครับนะฮะนะฮะจะไปเลี่ยมขึ้นคอเลยนะครับองค์นี้นะครับนะครับนะฮะนะครับสวยๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ดูทั้งกล่องอย่าลืมดูกล่องนะครับกล่องต้องเป็นสีดำตัวหนังสือแบบนี้เท่านั้นนะครับดูลายกระหนุงกระหนกด้วยนะครับนะฮะนะครับกล่องนี้ก็ปลอมกันยากเหมือนกันนะครับคำว่ากล่องนะครับนะนะครับจะให้ทำแบบเป๊ะๆก็ไม่ได้นะครับนะต้องดูกล่องนะครับนะฮะดูข้างล่างนี่จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับนะฮะกล่องนะครับนะฮะนะครับนะฮะและเหรียญนะครับต้องจำโค้ดที่นี่ไว้นะครับจำโค้ดไว้อย่างเดียวนะครับโค้ดต้องเป็นดอกบัวแบบนี้นะครับนะฮะดอกบัวบานอย่างนี้นะครับนะฮะนะครับกับเจริญพรบนศาลา100ปีนะครับนะฮะอายุครบ99ปีนะครับนะฮะนะครับที่เลือกในวาระโอกาสเจริญอายุมงคล99ปีนะครับนะฮะหลวงพ่อพัดนะครับหมายเลขก็สวยนะครับ326นะครับเหรียญนี้ผลิตน้อยนะครับไม่เกิน400เหรียญนะครับนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับถ้ามีหลวงพ่อพัดเข้ามาอีกเราก็จะรีวิวไปให้อีกนะครับนะจะรีวิวทุกเหรียญทุกเกจิอาจารย์นะครับเหรียญไหนสวยๆก็จะมารีวิวแล้วก็จะได้บอกนะครับเผื่อบางคนไม่ต้องไปซื้อหนังสือแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อหนังสือแล้วครับนะเรามีเทคโนโลยีนะครับที่จะมาให้ดูนะครับดูโค้ดดูเนื้อดูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่ซูมขยายใหญ่ๆอย่างนี้ให้ดูชัดๆนะครับนะฮะส่องไฟให้ดูทุกรายละเอียดนะครับนะฮะดูตัวหนังสือนะครับนะฮะนี่นะครับเขาเรียกว่าบล็อกสายฝนนะครับนะฮะสวยไหมครับนะฮะเห็นไหมฮะลายสายฝนนะครับนี่แหละครับนี่นะครับอย่างสวยเหรียญเนี้ยประกวดได้เลยนะครับนะผมบอกให้เลยนะฮะเหรียญนี้ประกวดได้แชมป์แน่นอนนะครับนะครับผมจะลองเอาเข้าประกวดดูสักหน่อยนะครับนะโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับเหรียญนี้สุดจัดจริงๆนะครับนะฮะให้ผม 3,000 ผมก็ไม่ขายนะเหรียญนี้นะครับนะอ่ะนะครับใครก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกับพันอีสานชาแนลนะครับคนนิยมพระนะครับนะฮะ EP เท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะฮะเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับยุคใหม่ๆยุคนี้นะครับผมจะมารีวิวให้นะครับนะฮะถ้ามีจับมาได้ก็จะมารีวิวให้นะครับนะครับนะฮะใครที่อยากสอบถามเรื่องอะไรก็ติดต่อเข้าไปที่ Facebook นะครับฟันอีสานชาแนลนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0822597521นะครับนะฮะก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับสอบถามเรื่องพระเรื่องอะไรอันนี้แท้ไหมอันนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าสอบถามกันได้นะครับนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมขอให้หลวงพ่อพัดคุ้มครองทุกท่านครับขอให้มีพรโชคพรอํานวยชัยให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานครับผม